วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับมาชมกับรถบิ๊กไบค์คลาส 650cc เครื่องยนต์4สูบเรียงที่ใช้เงินผ่อนต่อเดือนมีแค่เดือนละ 3,000 กว่าบาทเท่านั้นนะครับผมแล้ววันนี้นะครับมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษเอาใจ FC ชาวเซลไบค์โดยเฉพาะกับโปรโมชั่นออกรถเพียงแค่ 9,000 บาทร้านเซลไบค์พระราม2นะครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถบิ๊กไบค์ทุกรุ่นนะครับมีบริการนะครับผมรับซื้อรับส่งรับปิดไฟแนนซ์รถบิ๊กไบค์ทุกรุ่นนะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับร้านเรามีบริการนะครับวิ่งรับซื้อรถถึงที่นะครับและรับส่งรถถึงที่ทุกที่ทั่วประเทศนะครับและที่สำคัญนะครับร้านเรานะครับมีบริการหลังการขายนะครับดูแลลูกค้าตลอด24ชั่วโมงครับผมRolling up Uber black Cadillac High heel boots and a sexy body full of tats ขอกราบสวัสดีดาราสวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับมิตรรักแฟนรถที่เคารพรักทุกท่านนะครับเข้าสู่ channel ของร้าน Sell by Pram 2ของเรานะครับซึ่งวันนี้ครับผมยังคงอยู่กับผมกันเหมือนเดิมนะครับกับการรีวิวรถต่างๆภายในร้านครับผมคลิปนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไว้ว่าจะพาเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับมาชมกับสุดยอดรถบิ๊กไบค์คลาส 650cc 4สูบเรียงจากค่าย Honda ที่เอ่ยชื่อไปไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนนะครับเป็นคันไหนไปไม่ได้ครับอยู่ตรงหน้าเราตอนนี้แล้วกับเจ้าคันนี้เลยครับ Honda CB 650Fซึ่งเจ้าคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าได้ไปคุ้มมากๆตัวรถสวยใสพร้อมใช้งานของแต่งมีมาให้ครบพร้อมหล่อกันเลยทีเดียวและที่สำคัญเจ้าคันนี้ผ่อนดอกเดือนนะครับสบายๆเพียงแค่เดือนละ 3,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับในส่วนของรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมนะครับของเจ้าคันนี้จะเป็นยังไงนะครับชุดของแต่งต่างๆของตัวรถคันนี้จัดหนักจัดเต็มขนาดไหนนะครับและที่สำคัญนะครับในส่วนของตารางการดาวและการผ่อนเจ้าคันนี้เปิดอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวไปติดตามชมพร้อมๆกันในคลิปเต็มนะครับผมแต่ก่อนอื่นเช่นเคยครับฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับช่วยกันกดไลค์นะครับและกดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปกันนิดนึงนะครับและที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างครับผมเพื่อไม่ให้พี่ๆทุกท่านนะครับได้พลาดทุกการอัปเดตรถใหม่คลิปใหม่และโปรโมชั่นใหม่จากร้านเซลบายพระราม2ของเราฝากทุกท่านช่วยกันกด Subscribe นะครับและกระดิ่งแจ้งเตือนติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมรีวิวตัวรถคันนี้เต็มๆพร้อมๆกันครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่ผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับไปชมกับคลิปรีวิวตัวเต็มของเจ้า Honda CB 650F ของเราคันนี้นะครับตามกฎของทางร้านเซลบายพระราม2นะครับรถทุกคันที่เรามารีวิวให้ชมต้องขออนุญาตเรียนแจ้งในส่วนของราคาตัวรถและตารางการดาวน์ผ่อนกันก่อนเลยครับราคานะครับผมสำหรับเจ้าตัว Honda CB 650F ปี 2014ของเราคันนี้นะครับเปิดจำหน่ายราคาแค่ 139,000 บาทครับกรณีการจัดไฟแนนซ์นะครับตัวนี้ดาวน์เริ่มต้นเพียงแค่ 9,000 บาทเท่านั้นเองครับในส่วนของตารางการผ่อนนะครับขออนุญาตเริ่มต้นที่48เดือนครับงวดละ 3,884 บาทครับในส่วน60เดือนนะครับงวดละ 3,420 บาทครับผมค่าดำเนินการจัดไฟแนนซ์คันนี้โปรโมชั่นพิเศษนะครับฟรีค่าดำเนินการครับออกรถเบ็ดเสร็จพร้อมขี่ 9,000 บาทจบทุกขั้นตอนครับผม
หลังจากที่ได้รับชมนะครับและรับฟังนะครับในส่วนของราคาตัวรถรวมถึงตารางการดาวผ่อนต่อเดือนกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหากเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับชอบใจถูกใจนะครับอยากได้เจ้าตัว CB650F ของเราคันนี้ไว้ครอบครองไว้ขี่ใช้งานนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยครับผมยินดีรับสายและยินดีให้คำปรึกษาก่อนออกรถทุกท่านทุกสายเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับพาทุกท่านนะครับผมมาไล่ชมรีวิวตัวรถคันนี้ของเรากันแบบจัดหนักและจัดเต็มเลยดีกว่าครับในส่วนอันดับแรกเช่นเคยครับผมขออนุญาตพาทุกท่านมาชมที่เลขใหม่ตัวรถกันก่อนเลยครับขออนุญาตเปิดกุญแจนิดนึงนะครับในส่วนของเลขใหม่นะครับเจ้าคันนี้เลขใหม่วิ่งมาเพียงแค่ 29,000 กิโลครับตัวนี้การันตีเครื่องยนต์ให้เลยสดมากๆระบบไฟตัวรถคันนี้ติดครบสมบูรณ์รอบคันเรียกว่าเอาไปพร้อมขี่พร้อมใช้งานได้เลยนอกจากนี้นะครับในส่วนของตัวชุดของเหลวต่างๆของตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวชุดน้ำมันเครื่องกองน้ำมันเครื่องน้ำว่าน้ำตัวนี้ทางร้านเราเปลี่ยนถ่ายและเซอร์วิสให้เรียบร้อยแล้วนะครับจากในส่วนของตัวชุดเลขใหม่ตัวรถกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาทุกท่านมาชมนะครับในส่วนของสภาพโดยรวมของตัวรถและสีสันของตัวรถกันนิดนึงดีกว่าครับสำหรับเจ้าตัว Honda CB650F ของเราคันนี้นะครับตัวรถจดทะเบียนในส่วนของตัวปี2014สีที่ให้มาเป็นสีไตรคัลเลอร์แท้เดิมโรงงานทุกจุดเรียกว่าสีสันคันนี้สวยใสกันเลยทีเดียวเรื่องล้มชนอุบัติเหตุหนักเจ้าคันนี้นะครับไม่มีมาแน่นอนสีสันตัวรถนะครับตำหนิที่เห็นชัดๆนะครับมีเพียงแค่รอยขนแมวตามการใช้งานเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับผมนอกจากนี้ครับมาดูในส่วนตัวโชคด้านหน้าและโชคหลังของตัวรถคันนี้กันนิดนึงดีกว่าครับหลายๆท่านนะครับมองเข้ามาอาจสะดุดตากันนิดนึงนะครับสำหรับสีโชคที่สีโชคมันแปลกๆไม่เหมือนเดิมอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับตัวรถทํามานะครับสีโชคเรียนแบบโชคเออร์ลินให้ดูเด่นดูสะดุดตามากขึ้นที่สําคัญนะครับทั้งโชคหน้าและโชคหลังตัวนี้ไม่รั่วและไม่เสื่อมพร้อมใช้งานครับในส่วนตัวระบบเบรกนะครับผมตามสไตล์ Honda นะครับสำหรับ CB650F ระบบเบรกคันนี้ให้มาเป็นระบบเบรกแบบ ABS นะครับผมทั้งด้านหน้าและด้านหลังจานดิสสวยนะครับไม่มีสึกพร้อมขี่พร้อมใช้งานพอเบรกเหลืออีกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับผมเดี๋ยวเรามาไล่ดูนะครับผมในส่วนของตัวชุดของแต่งตัวรถคันนี้กันบ้างดีกว่าครับว่ามันจัดหนักจัดเต็มแบบที่ผมพูดไว้หรือเปล่านะครับเริ่มต้นชิ้นแรกในส่วนตัวชุดด้านหน้าก่อนเลยครับผมตัวนี้นะครับมาพร้อมกับชุดชิลหน้าแต่งทรงสูงขนาดใหญ่นะครับกันลมปะทะตัวได้ค่อนข้างดีตัวชิลเป็นสีสโมกตรงรุ่นพร้อมกับขายึดนะครับยึดแน่นแข็งแรงเสริมให้ตัวรถดูมีมิติมากขึ้นไล่มาใกล้ๆกันนะครับในส่วนตัวชุดไฟเลี้ยวเจ้าคันนี้นะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยว LED นะครับทั้งหน้าหลังถึง4ดวงตัวนี้ติดครบเต็มระบบสวิตช์ให้เรียบร้อยแล้วครับผมถัดมาอีกนิดนึงครับผมในส่วนตัวด้านหน้านะครับใกล้ๆบางคนหน้าตัวนี้ให้มานะครับเป็นตัวบาลานซ์โชคแต่งนะครับผมงาน CNC ตรงรุ่นครับเสริมให้ตัวรถดูแน่นดูเต็มมากขึ้นและที่สำคัญนะครับสร้างบาลานซ์ให้ตัวโชคได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับผมไล่กลับขึ้นมานะครับในส่วนตัวชุดการเบรกและการคัดของตัวรถกันบ้างครับในส่วนตัวชุดการเบรกและการคัดเจ้าคันนี้ให้มาเป็นของแต่งครับผมงาน CNC สามารถปรับตั้งได้ถึง6ระดับให้ผู้ใช้นะครับและผู้โอเคเลือกปรับตามความชอบของแต่ละท่านได้เลยครับผมใกล้ๆกันอีกนิดนึงนะครับในส่วนตัวชุดกระจกนะครับเจ้าคันนี้มาพร้อมกับกระจกมองข้างแต่งแบบไฟแฮนด์ตัวนี้ยึดแน่นแข็งแรงมองเห็นชัดเจนนะครับไม่มีหลอกตาครับผมเดี๋ยวเรามาไล่ดูนะครับในส่วนของตัวชุดของแต่งที่เป็นอุปกรณ์เซฟตี้ของตัวรถกันบ้างดีกว่าครับเจ้าคันนี้ก็ให้มาค่อนข้างเต็มหลากหลายจุดกันเลยเดียวเริ่มต้นนะครับผมในส่วนของตัวชุดกันรอยถังแบบแปะก่อนเลยครับตัวนี้นะครับให้มาตรงรุ่นถึง3จุดด้านข้างนะครับผมเป็นแบบซิลิโคนยึดแน่นแข็งแรงกันรอยตัวถังและกันลื่นใช้งานได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวไล่ลงมาด้านล่างนะครับผมในส่วนตัวชุดกันล้มด้านข้างซ้ายและขวาครับตัวนี้นะครับให้มาเป็นงาน CNC ขนาดใหญ่ครับตรงรุ่นนะครับยึดกับหูเครื่องและโครงรถนะครับตรงนะครับผมตัวนี้ยึดแน่นแข็งแรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุตัวนี้บอกเลยว่าเซฟตัวรถใช้งานดีเลยทีเดียวถัดมาอีกนิดนึงนะครับในส่วนตัวด้านหน้านะครับตัวนี้นะครับจะเป็นในส่วนตัวชุดกาดหม้อน้ำแต่งงานมีเนียมครับผมให้มานะครับผมเป็นของโมโตรันตรงรุ่นอีกเช่นกันนะครับกาดหม้อน้ำหนาครับเป็นมีเนียมขนาดใหญ่ตรงรุ่นยึดแน่นแข็งแรงเซฟหม้อน้ำได้ดีมากๆเลยถัดจากในส่วนตัวชุดอุปกรณ์เซฟตี้ของตัวรถไปแล้วครับผมมาดูในส่วนตัวชุดเบาะกันนิดนึงดีกว่าครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับให้มาเป็นเบาะแต่งทรงสตอร์ดเบาะแต่งทรงสตอร์ด
นะครับให้มาเป็นเบาะแต่งทรงสปอร์ตนะครับตัวนี้ทำมาเป็นแบบ2ตอนแต่จริงๆตัวนี้นะครับเป็นตอนเดียวนะครับเพื่อให้เปิดสะดวกใช้งานได้ง่ายมากขึ้นตัวเบาะนะครับผมเป็นลายคาร์บอนนะครับผมตัดกับสีดำด้านดุหล่อๆที่สำคัญตัวนี้ฟองน้ำหนานั่งสบายทั้งคนขับและคนซ้อนเลยนะครับไล่ลงมาอีกนิดนึงนะครับผมในส่วนตัวชุดฝาครอบสเตอร์นะครับผมฝั่งซ้ายตัวนี้ให้มานะครับเป็นงานคาร์บอนสวยๆใสๆนะครับตัดเข้ากับสีดำของตัวเครื่องได้แบบลงตัวผ้าคาร์บอนตัวนี้เป็นผ้าคาร์บอนแท้หล่อๆใสๆกันเลยทีเดียวนะครับไล่มาในส่วนของตัวชุดด้านหลังของตัวรถกันนิดนึงดีกว่าครับในส่วนตัวด้านหลังตัวนี้นะครับเพิ่มความสปอร์ตเข้าไปอีกขั้นนะครับจะเป็นในส่วนตัวชุดท้ายสั้นแต่งที่ให้มาตรงรุ่นยึดแน่นแข็งแรงนะครับเสริมให้ตัวรถดูสปอร์ตดูปาดเปรี่ยวมากขึ้นนะครับไล่มาดูนะครับผมในส่วนของตัวชุดของแต่งตัวรถที่เรียกว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ขาดกันไปไม่ได้เลยสำหรับรถบิ๊กไบค์นะครับยิ่งเป็นคาร์ด 650cc 4สูบแบบนี้ขาดไม่ได้แน่นอนนะครับในส่วนของตัวชุดท่อนะครับซึ่งเจ้าคันนี้ครับผมตัวรถมาพร้อมกับท่อแต่งปลายอาคาโปวิกนะครับผมทรงช็อตตี้มาหล่อๆเสียงรั่นๆคันนี้บอกเลยว่าขี่มันสะเทือนร้าวใจกันแน่นอนนอกจากในส่วนของตัวปลายท่ออาคาโปวิกทรงช็อตตี้แล้วตัวรถนะครับยังมาพร้อมกับสลิปออนขนาดใหญ่ครับตัวนี้เชื่อมเล่นลายมานะครับให้ตัวรถดูมีมิติมากขึ้นบอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคากันแน่นอนนะครับก็ไล่ดูรายละเอียดตัวรถกันไปค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับพาเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านครับผมไปชมกับคลิปการสตาร์ทรถการเทสระบบไฟไปฟังเสียงเครื่องยนต์และที่สำคัญนะครับไปฟังเสียงท่อกันว่าเจ้าท่อตัวนี้มันจะรั่นมันร้าวใจขนาดไหนนะครับผมครับผมตอนนี้ก็อยู่ข้างนอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาทุกท่านนะครับมาชมกับคลิปการสตาร์ทรถการเทสระบบไฟและที่สำคัญนะครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์และเสียงท่อของเจ้าตัว Honda CB650F ของเราคันนี้นะครับอันดับแรกเดี๋ยวเราไปเปิดกุญแจเทสในส่วนของระบบไฟตัวรถกันก่อนเลยดีกว่าครับขออนุญาตเปิดกุญแจนิดนึงนะครับในส่วนของตัวหน้าปัดเรือนไม้ตัวนี้นะครับไม่มีโค้ดใดๆขึ้นโชว์เลขไม้ 29,000 กิโลครบปกตินะครับในส่วนตัวไฟพาหมากครับขึ้นโชว์ที่หน้าปัดเรือนไม้นะครับแล้วก็ไฟสูงครับขึ้นโชว์เช่นกันนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตกดสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันนิดนึงครับตัวนี้นะครับตัวรถสตาร์ททีเดียวเตะระบบไฟติดครบหน้าปัดเรือนไม้ไม่มีใดๆขึ้นโชว์ครับฝั่งซ้ายตัวนี้นะครับบอกรอบการทำงานเครื่องยนต์บอกสมบูรณ์ปกตินะครับขึ้นครับผมไปวนดูรอบคันกันบ้างครับสภาพตัวรถสวยใสด้านหน้านะครับระบบไฟครบนะครับตัวนี้เปิดไฟสูงให้และไฟพามานะครับไฟเลี้ยวมาแบบ LED ครบทุกจุดจริงๆครับคันนี้ตัวรถนะครับผมรอบเดินเบานิ่งครับไม่มีสวิงนะครับเสียงโซ่เสียงวาล์วตัวนี้ไม่มีให้เห็นนะครับผมตั้งเซอร์วิสให้เรียบร้อยแล้วในส่วนของท่อครับผมรอบเดินเบานะครับเสียงเพาะมากๆนะครับตัวท่อมาเป็นลูกทุ้มๆนะครับมาฟังเสียงตอนเร่งเครื่องกันบ้างดีกว่าครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเร่งเครื่องนิดนึงนะครับรันๆครับร้าวใจกันแน่นอนครับท่อสวยมากนะครับคันนี้ด้านหลังบ้างครับระบบไฟนะครับชุดท้ายติดครบไฟท้ายนะครับผมไฟเลี้ยวครบๆครับแล้วก็ไฟเบรกตัวนี้นะครับติดครบไรครบจบแล้วอย่างที่บอกเลยได้ไปนะครับบอกเลยว่าไม่มีผิดหวังครับราคานี้นะครับผม 139,000 บาทเร้าใจกันแน่นอนครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดับในส่วนตัวชุดเครื่องยนต์นะครับเปลี่ยนระบบไฟนิดนึงไฟพม่าเปิดเปิดไฟต่ำไว้แล้วก็ออฟรันนะครับตัวนี้ทำงานปกติครับผมครับผมก็จบลงไปนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวกับเจ้าตัว Honda CB650F ของเราคันนี้นะครับรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมนะครับชุดของแต่งต่างๆของตัวรถรวมถึงตารางการดาวและผ่อนนะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านสามารถกดดูเพิ่มเติมที่ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวลากันไปก่อนและเช่นเคยนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านติดตามกันไว้ด้วยนะครับว่าคลิปหน้าผมจะพาทุกท่านมาชมกับรถรุ่นอะไรนะครับและยังมีโปรโมชั่นอะไรมานำเสนอกันอีกสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ